ข้าสู่ช่วงต่อไปพบกับพี่วิวัฒนะครับสวัสดีครับพี่วัฒสวัสดีครับคุณมาชัยคุณก้องครับตลาดวันนี้ก็น่าจะไซด์เวย์อัพนะฮะหลังจากที่เกิดมีแรงซื้อคืนนะครับหุ้นที่ถูกช็อตมาเยอะๆนะครับเมื่อวานนี้ก็หลายตัวนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือราคาทองทรงตัวนะครับบวกนิดหน่อยคล้ายๆบิตคอยน์นะครับส่วนอันอื่นก็คงรอตัวเลข PCE ศุกร์นี้นะฮะประมาณ2ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะเปิดเผยอะไรออกมาก็ไปนู่นแหละครับอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์นี้ผมคิดว่ามันจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับ อันนี้เป็นราคาน้ำมันครับตอนนี้ก็ทรงตัวนะครับแนวรับยัง79นะครับยังมองไซด์เวย์อัพไปที่84ก็เรียกว่าคงจะแปลงออกข้างนะฮะแต่ว่ามองทางขึ้นนะครับส่วนบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐก็ยังมองไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ถึงลงนะครับแต่ว่าลงก็ไม่น่าจะเยอะอย่างที่คุณก้องบอกนะฮะงั้นตอนนี้ก็ทรงตัวนะครับรอ PCE ศุกร์นี้นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ทรงตัวนะครับแต่มีแนวโน้มจะแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ไกลนะครับประมาณ105นั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลบต่อพวกคอมมูนิตี้นะฮะพวกทองคำพวกบิตคอยพวกน้ำมันนะครับส่วนเงินบาทเราทรงตัวเหมือนกันนะฮะ36คืออ่อนไปผมก็ว่าไม่เยอะนะครับ 36.6 นะครับส่วนแนวรับก็ประมาณสัก 35.90 นะครับเงินบาทก็ส่วนใหญ่จะทรงตัวหมดนะครับทองคำระยะยาวยังมองขาขึ้นนะครับก็เป้าหมายปีนี้ปลายปี2,300 เหรียญต่อทอยออนปีหน้า2,400เพราะนั้นเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นใครจะเก็บระยะยาวใครจะเก็บ DCA ก็ได้นะครับอาจจะเก็บทุกเดือนนะฮะ ส่วนแนวรับหลักๆจะอยู่ที่2,080นะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากจะดูแนวรับหลักๆอยู่เท่าไหร่ลึกเหมือนกันนะฮะ2,080นะครับเป็นไฮของปีที่แล้วนะครับ2,080นะฮะส่วนราคาทองคำเนี่ยถ้าดูเป็นรายสัปดาห์นะครับแนวต้านหลักๆจะอยู่ที่2,200นะฮะแล้วก็แนวรับหลักๆจะอยู่ที่2,154นะครับถ้าดูเป็นรายวันนะครับรายวันก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ระหว่างเทรดขึ้นไป2,200นะครับแต่ขึ้นไปแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงฮะแล้วก็ถอยลงมาเลยนะครับปิดเช้านี้ก็2,177นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ยังคงต้องระวังแนวต้าน2,190กับ2,200นะฮะส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่2,154นะครับโดยมีแนวรับระหว่างทางที่2,164นะครับอันนี้เป็นราคาทองคำนะฮะคาดว่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็ไปตัดสินที่คืนนี้นะฮะเพราะนั้นตัดสินมาศุกร์นี้เพราะนั้นวันพุธพฤหัสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกด้านข้างนะครับสำหรับบิตคอยน์ฮะผิดปกตินะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดดอลลาร์แข็งเนี่ยบิตคอยน์มันควรจะตกนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับนี่เป็นไลน์วีคลี่นะครับวีคลี่ก็ขึ้นมาทะลุ 69,000 ขึ้นมานะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้คงต้องจับตาดูตรง 69,000 เป็นหลักถ้ายืนได้สัปดาห์หน้าไปต่อนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็อาจจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับถ้าเราดูเป็นแผนระยะสั้นนะฮะระยะสั้นก็คือตามแผนนี้ฮะเดี๋ยวโทษฮะไปดูเรื่องอีเลียตเวฟหน่อยเพราะอีเลียตเวฟเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ใช้กับบิตคอยน์เนี่ยแม่นดีแม่นนะฮะคืออีเลียตเวฟเนี่ยอย่าไปใช้กับทุกสินทรัพย์นะครับบางสินทรัพย์เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับอย่างทองคำเนี่ยไม่แม่นนะครับทองคำไม่แม่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทองคำอาจจะมานับเวฟอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนเซตผมว่าเซตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแม่นนะครับเซตเนี่ยผมว่าตัวอินเด็กซ์ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ถ้าของสินทรัพย์ที่มันเป็นตัวที่ดูแม่นๆเนี่ยจะเป็นพวกตลาดคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างจะแม่นนะครับเพราะนั้นตัวบิตคอยน์เนี่ยก็ยังมอง
อยู่ในทิศทางของการปรับฐานนะครับแนวรับก็ยังใช้ที่ 61,000 นะครับแล้วก็ปรับฐานเสร็จน่าจะขึ้นไปที่ 90,000 ก็ครึ่งหลังของปีนี้นะครับ 90,000 หลังฮาฟวิ่งไปแล้วส่วนถ้าระยะสั้นเราจะดูยังไงครับระยะสั้นสำหรับคนที่ถ้าคนที่เล่นเป็นแบบซื้อเป็นสปอตแล้วถืออันนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับระยะสั้นนะฮะระยะสั้นก็จะมีแนวรับ 69,000 กับ67,000 67,000 ไม่ควรหลุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า 60,000 ถ้าคนที่เข้าไปซื้อช่วงนี้ซื้อแบบของแพงๆเนี่ยแหละนะครับ stop loss ก็คือ 67,000 ฮะหลุด 67,000 stop ไปก่อนนะครับคืออย่ามา stop ข้างล่างนะฮะหลุด 67,000 เนี่ยขายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาซื้อคืนที่ 61,000 62,000 นะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยอาจจะลุ้นมันไซด์เวย์แล้วก็ไซด์เวย์อัพนะครับตัวแนวต้าน 74,000 ยังผ่านยากนะครับสรุปแล้วไซด์เวย์ฮะไซด์เวย์กรอบแนวรับ 67,000 กับ 69,000 แนวต้านก็ประมาณ 74,000 นะฮะส่วนหุ้นทั่วโลกทรงตัวนะครับถึงลงนะฮะแล้วก็ของอเมริกายุโรปเนี่ยลงเพราะว่ามันโอเวอร์บอทนะครับคือขึ้นมาเยอะของจีนเนี่ยเริ่มทรงตัวจีนทรงตัวเพราะว่าตกมาเยอะฮะแล้วอยู่ที่แนวรับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ผมยังลุ้นจีนให้ฟื้นนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วไม่เห็นแนวโน้มจะฟื้นถ้าฟื้นต้องฟื้นเร็วฟื้นช้าไม่ได้นะฮะผมเคยพูดหลายหนละฟื้นต้องฟื้นเร็วนะครับส่วนเซตอินเด็กซ์เหมือนกันนะฮะฟื้นต้องฟื้นเร็วฟื้นช้าไม่ได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็ผมก็ลุ้นให้เซตมันฟื้นเร็วๆนะครับช่วงนี้นะฮะส่วน DRX เนี่ยก็ลงไปตามตลาดหุ้นอเมริกาแต่ว่าลงก็บวกลบไม่มากนะครับก็จะมี Nvidia ที่ลงเยอะหน่อยแต่เป็นเพราะว่าขึ้นมาเยอะอันนี้ก็ปกตินะครับส่วน DR เนี่ยก็ยังทรงตัวมีเฉพาะอาลีบาบาตัวเดียวนะครับที่มีการเลื่อนการทำ IPO ออกไปนะครับแต่อันอื่นเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วทรงตัวนะฮะสำหรับแต่ว่ายังขึ้นเนี่ยผมดูแล้วไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะขึ้นแบบยังไม่ใช่เทรนที่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็ขึ้นเป็นแบบไซด์เวย์ออกข้างนะฮะส่วนเซตบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มเด็ดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงไปแตะ 1,368 นะครับแล้วก็เด็ดกลับขึ้นมาปิด 1,377 วอลุ่มก็ประมาณปานกลางนะครับวันนี้มองขึ้นต่อนะฮะเพราะว่าเห็นหุ้นหลายตัวเริ่มมีการซื้อคืนหุ้นที่ตกมาเยอะนะครับน่าจะเป็นการช็อตโคเวอร์ลิงนะครับแล้วก็ถ้ามันเริ่มช็อตชาร์บลิงเนี่ยผมก็ตัวอื่นๆที่ถูกช็อตเนี่ยจะถูกซื้อเหมือนกันนะครับก็เลยมองเซตน่าจะขึ้นแล้วก็ออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หวังอย่างเดียวฮะขึ้นต้องขึ้นเร็วขึ้นช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1370กับ1400เนี่ยเราอยู่มากว่าทั้งหมดเนี่ยกว่าอยู่มากว่า6เดือนถ้ากว่า6เดือนเนี่ยถ้าทะลุก็ขึ้นแรงฮะถ้าหลุดก็ตกแรงถ้าหลุดก็ตกแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในโซนอันตรายละนะครับเพราะฉะนั้นพอมันอยู่มานานๆเนี่ยบางทีคนขึ้นมาใกล้ๆ 1,400 เนี่ยมันจะเน้นอย่างเดียวขายลูกเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกับไซโคโลยีมันรับไม่ได้ละทำไมอยู่นานจังทั้งที่เขาก็ออกทำหายกันนะฮะแล้วก็อาจจะเริ่มมีความกลัวในเรื่องของถ้าเกิดหุ้นทั่วโลกลงปรับฐานในที่นี้หมายความว่าดาวโจนส์ลบไปประมาณ 10-15% เขาก็กลัวเซตหลุด 1,350 ถ้าหลุดลงเร็วฮะถ้าหลุดลงเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเซตมีอย่างเดียวขึ้นต้องขึ้นเร็วขึ้นช้าไม่ได้นะครับก็คงต้องเฉลยภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะครับขึ้นช้าแรงขายจะออกมาเยอะที่ 1,400 ถึง 1,405 นะครับมันนั้นไอ้ลูกศรที่ผมเขียนไว้มันจะเป็นลูกตามลูกศรนี่เลยคือขึ้นไปแล้วก็พอใกล้ๆ 1,400 เนี่ยถ้าเกิดขึ้นไม่เร็วนะฮะมันจะมีแรงขายออกมานะครับคำว่าขึ้นเร็วต้องคือขึ้นเร็วจนกระทั่งผมอยากขายหุ้นเนี่ยผมหยุดไม่ขายถ้าหยุดไม่ขายแสดงว่ามันต้องขึ้นในอัตราเร่งแล้ววอลุ่มต้องเยอะผมอาจจะเวทแอนซีว่าเอ้ยอย่าเพิ่งขายเลยนะครับอาจจะรอดูก่อนนะฮะก็ลุ้นต่อไปนะครับภายใน2สัปดาห์นี้นะฮะส่วน Set 50ก็เรายังใช้836เป็น stop loss ก็ลงมาไม่หลุดนะครับลงมาที่838แล้วก็เริ่มเด็ดกลับเมื่อคืนนี้
เมื่อวานนี้ปิดที่844วันนี้ก็ยังมองไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับก็842กับ838นะฮะส่วนแนวต้านก็มองไปที่850 854นะครับสำหรับตัว Z50 นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็จะมีตัว HANA นะครับที่ขึ้นมาแรงนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับก็น่าจะไซด์เวย์อัพใครมีอยู่แล้วก็อาจจะไปรอดูที่ 42.5 นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ 38-39 นะครับเป็นแนวรับสำหรับตัว HANA นะครับก็เป็นประเด็นงบผ่านแล้วก็จะมีการลงทุนในไทยหรือเปล่านะครับส่วนกลุ่มอสังหานะฮะตัวที่ตกมาเยอะก็หนีไม่พ้น2ตัวคือ Land and House กับ AP เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเยอะวอลุ่มเข้าด้วยนะครับก็น่าจะเป็นวอลุ่มที่ซื้อจากการที่ Short Covering นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมช็อตไว้ที่ 12.12-13 บาทเนี่ยราคาตรงนี้ผมซื้อคืนได้เลยหลับตาซื้อยังได้เลยเพราะมันกำไรอยู่แล้วนะครับคือเหมือนกับขายข้างบนแล้วมาซื้อคืนแล้วก็เอาของคนอื่นมาขายด้วยคือไม่ใช่ของตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของตัวเองก็อาจจะขายแล้วก็มาซื้อคืนเพราะนั้นแรงซื้อก็เลยเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมก็มองแนวต้านประมาณ 11.4 นะครับแนวรับก็แถวประมาณ 10.60 สำหรับตัว AP นะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา 5.8% นะครับมาดู Land and House นะฮะ Land and Houseตกมาเยอะกว่า AP อีกนะครับอย่างที่น้องไบรท์เอาชาร์ตมาให้ดูนะครับเมื่อวานนี้บวกไป 5% นะครับวันนี้ก็มองขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็ 7.75 อันนี้เห็นน้องไบรท์ตีเส้นดาวเทรนไว้โอเคเลยตรงนี้ก็ผ่านยากนะฮะ 7.75 อีกจุดหนึ่งก็คือ8บาทนะครับสำหรับตัว Land and House นะครับส่วนแนวรับก็ประมาณ 7.25 นะครับสำหรับหุ้นเทคนิคหุ้นเทคนิคที่เชียร์ในวันนี้ก็มี2ตัวนะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวไทยคมเนี่ยผมจำได้ว่าตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยผมมองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก่อนคือมีการเชียร์ไปในเดลี่ครั้งหนึ่งนะครับแต่เชียร์แล้วเนี่ยผมก็จับตาดูมันตกแต่ตกเนี่ยมันไม่ได้หลุดแนวรับนะครับคือเชียร์ตอนนั้นเชียร์น่าจะประมาณ13.8 นะครับแล้วก็มันลงมาถึง 13.1 13.5 แล้วมันก็ดิดกลับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยสัญญาณยังดูดีกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่ผมเชียร์นะครับเมื่อวานนี้สัญญาณดูดีกว่านะครับแล้วก็ในอันนี้เป็นภาพของ2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะตอนนั้นก็เชียร์มองว่าจะขึ้นมา15บาทปรากฏว่าพอเชียร์ปุ๊บมันลงก่อนนะครับลงประมาณ2สัปดาห์แล้วฟื้นขึ้นแต่ภาพอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีข่าวดีเข้ามานะครับสำหรับตัวไทยคมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จับตาดูหน่อยนะครับถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเวลาอัปเดตกราฟนะฮะก็จะเป็นภาพนี้พออัปเดตปุ๊บเนี่ยก็จะมองว่ารอบนี้15บาทไม่อยู่ละถ้าไปเนี่ย 15.5 นะครับก็คือแนวต้านเนี่ยเราผลักขึ้นเลยนะครับเราเอาออกนะครับเหตุผลที่เอาออกเนี่ยเพราะว่ามันมีการพักไปแล้วมันวิ่งมาแล้วพักไปแล้วพอพักไปแล้วแล้วมีสัญญาณบวกใหม่เนี่ยบนแล้ววิ่งมันจะเร็วแล้วก็แนวต้านเนี่ยเราจะผลักขึ้นนะฮะคือจะไม่เอาที่55แล้วเราจะปรับไปที่ 15.5 ส่วนแนวรับก็จะอยู่ที่14กับ 13.5 นะครับอันนี้ก็สำหรับตัวไทยคมนะครับมาดูอีกตัวนึงฮะอีกตัวนึงจะเป็นหุ้นในกลุ่มของหุ้น IPO ในกลุ่มของสามารถนะครับสามารถ Aviation Solution นะครับตัวนี้เนี่ยเคยทำ IPO ไว้ที่19บาทแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อเสียคือเหมือนกับมาเล่นที่ราคา All Time High นะครับแต่ All Time High เนี่ยมันก็เหนือกว่าราคาจองมานิดนึงนะครับพอเล่น All Time High ผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวเหมือนกันก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นต้องหาจุดหนีไว้ก่อนจุดหนีก็คือหลุด18เลิกนะครับหลุด18เลิกถ้าไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าลองดูนะครับแนวรับเนี่ยประมาณสัก18 ถึง 18.70 เมื่อวานนี้ปิด 19.2 นะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์อัพไปถึง 20-20.50 อันนี้ก็เป็นหุ้นสามารถ Aviation Solution นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเข้าไปตอบคำถามที่ถามมานะครับ
เดี๋ยวขอเข้าไปแชร์สไลด์ก่อนอันแรกเลยนะฮะตัวดิฟนี่มันตรงมันอันนี้ตัวอ่านไม่ออกฮะอ่านไม่ออกก็คืออ่านได้แค่มันไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็เหมือนกับจะไซด์เวย์ดาวด้วยนะฮะแต่คราวนี้เนื่องจากมันตกมาเยอะนะฮะพอตกมาเยอะเนี่ยผมก็มองว่าตัวนี้แนวรับก็ประมาณ 7.25 ครับแนวต้านก็คือ8บาทนะครับก็คือยังดูไม่ออกเลยนะครับทั้งแล้วก็วอลุ่มไม่เข้าด้วยนะฮะเราเห็นว่าวอลุ่มด้านล่างก็ไม่เข้าถ้าดูเป็นลายเครื่องมือเทคนิคเนี่ยมันข้อดีอย่างเดียวมันโอเวอร์โซลนะครับแต่ข้อเสียคือสัญญาณมันเป็นลบหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างเดียวคือมันถูกเท่านั้นเองมันลงมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีสัญญาณที่มีการซื้อกลับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาซื้อกลับแรงๆเนี่ยมันต้องซื้อกลับแบบภาพนี้ฮะมันต้องซื้อกลับแบบภาพนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เห็นนะฮะคือพลาดอย่างเงี้ยผมคิดว่านักลงทุนเขาอาจจะอย่างนี้ฮะรอการแบบดูดีๆพุ่งแรงๆเนี่ยเข้าคือพูดง่ายๆว่าเห็นมันขึ้นเยอะๆเนี่ยถึงจะเข้าถ้าถูกก็รอไปเรื่อยๆนะครับรอจนกระทั่งวันไหนเราเฝ้าตลาดอยู่เนี่ยอยู่ดีๆเฮ้ยบวกมา 5% บุกเลยแต่ที่จะบวก 5% นั่นนะฮะขายเลยนะครับเพราะว่าหุ้นที่ตกมาอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีแต่คนขาดทุนฮะไม่มีคนกำไรนะครับเพราะนั้นคนที่เข้าไปถ้าเกิดมันขึ้นมา 5% เนี่ยมันก็ขึ้นมาแค่ตรงนี้ 7.7 นะฮะเพราะ 7.7 เนี่ยตลาดจะมองอย่างนี้ฮะคือบางทีเราจะมองว่าขึ้นมา 5% แล้วให้มาซื้อได้ไงแต่จริงๆตลาดมองอย่างนี้ฮะมองว่าคนเก่าเนี่ยถ้าขายก็ขายขาดทุนนะครับคนจะเก็งกำไรใหม่ต้องเข้ามาซื้อใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาเล่นเดย์เทรดเขาจะรอจนกระทั่งอยู่ดีๆพุ่งขึ้นผิดปกติเข้าแพงเพื่อที่จะขายแพงขึ้นก็คล้ายๆภาพทางซ้ายนะครับแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รู้จะเล่นยังไงฮะมันเหมือนมันซึมลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวดิฟนะฮะไปดูอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นซิสบีนะฮะซิสบีที่ลงมานะครับ 6B ก็ลงมาตัวนี้ก็แนวรับพอดีนะครับโซน 6B นะฮะแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะตกแรงนะครับต้องหลุด 37.50 นะครับถ้าจะตกแรงนะฮะต้องหลุดนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่บริเวณสัก 38-39 นะครับเมื่อวานนี้ปิดที่ 40.1 ปิดที่40นะฮะก็แนวรับอยู่39กับ38หลุด 37.75 คัทลอสฮะคัทลอสนะครับถ้าหลุด 37.75 เนี่ยมันเหมือนภาพมันจะปรับฐานใหญ่ละนะครับปรับฐานใหญ่ก็คือแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกับช่วงที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะคือพอหลุดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเริ่มไซด์เวย์ดาวละคล้ายๆตรงนี้ฮะคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เวลาที่มันหลุดแล้วนะฮะแล้วก็ภาพตรงนี้มันดูอาจจะดูอันตรายกว่าเพราะหลุดปั๊บมันจะภาพมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอาจจะมีการปรับฐานมาก่อนกับคล้ายๆภาพตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตอนนี้มันเหมือนกับลงมาแล้วตอนนี้คาดหวังอย่างเดียวนะฮะคือการเด็ดกลับนะครับเด็ดกลับก็แนวรับตรงนี้เลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ที่ลงมาก็ลงมาใกล้แนวรับพอดีที่39บาทนะครับเมื่อวานนี้ระหว่างเทรดลงมา 39.50fundamental ยังดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าขึ้นมาเยอะอย่างเดียวนะฮะก็มองโอกาสหลุดยากนะฮะแต่ว่ามองไซด์เวย์นะครับกรอบแนวต้านก็แถวประมาณสัก 42.5 เป็นแนวต้านแนวรับก็ประมาณ 38-39 นะครับสำหรับตัว SISB นะฮะ technical ดูไม่ค่อยดีนะครับดูไม่ค่อยดีแต่ยังไม่เสียนะฮะถ้าเราไปดูใน CDC Action Zone ของลุงจโลกเนี่ยเราเห็นว่ามันยังเขียวอยู่เห็นไหมฮะคือข้างล่างมันยังเขียวอยู่ทั้งที่ไอตัว MACD มันหัวหักลงมาก็ตามข้างล่างมันยังเขียวก็คือตรงนี้จะมีแรงซื้อเข้ามานะครับถ้าอ่านอย่างนี้นะฮะตรงนี้มันยังซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ผมเลยมองว่าน่าจะเป็นภาพนี้ตรงนี้ไม่น่าเกิดตรงนี้ไม่น่าเกิดนะฮะไอตรงไอที่แดงๆลงมาไม่น่าเกิดแต่ว่าพวกนี้เวลาเราทำแผนเนี่ยเราต้องเผื่อไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้อย่างรู้แบบ 100%
นะครับต้องเผื่อไว้ก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราวิเคราะห์ผิดจุดหนีก็คือ 37.50 นะครับถ้าวิเคราะห์ผิดนะฮะถ้าวิเคราะห์ถูกมันจะเป็นภาพนี้นะครับมันจะขึ้นๆลงๆอย่างนี้ก่อนออกข้างนะครับส่วนซิสบีไปแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัว AH นะฮะตัวนี้มันยังคือผมก็ดูไม่ออกนะฮะแต่รู้ว่าโอเวอร์โซลนะครับแล้วก็มีสัญญาณบวกมีไดเวอร์เจนต์นิดๆนะฮะแต่ว่ามันลงมาตลอดถ้าดูในรายวีคเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันก็ดิ่งมาเรื่อยๆนะครับมันคือข้อดีอย่างเดียวมันโอเวอร์โซลสังเกตนะฮะตัว RSI เนี่ยมันพร้อมจะดิ่งกลับละอันนี้ RSI ในวีคนะฮะถ้าในวีคเนี่ยถ้าเราขยายดูนะครับปกติแล้วถ้า RSI ในวีคเนี่ยลงมาถ้าลงมาอย่างไอ้ตัวเหมือนปี20อันนี้มันเป็นพวกเกิดวิกฤตนะครับอย่างโควิดแพนเดมิกแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าลงมาระดับ 30% ในวีคเนี่ยซื้อได้มันคล้ายกับปูนใหญ่ที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้อันนั้นในมันต่ำกว่า30ผมเลยบอกซื้อเลยยังไงก็ขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์นะครับอันนี้ก็การวิเคราะห์จะคล้ายๆกันนะฮะก็คือดู RSI ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยแอบมองว่าตรงนี้ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเด็ดกลับนะฮะแต่ขอให้มันมีสัญญาณซะก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่ลงมาเนี่ยผมก็สังเกตนะฮะวอลุ่มมันไม่เข้านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จริงๆเซตปิดบวกเนี่ยตัวนี้มันน่าจะเริ่มเขียวแต่ว่ามันยังเป็นสีแดงๆก็เลยมองว่าตัวนี้มันดูไม่เหมือนกับไม่มีแรงซื้อเข้ามานะครับตัวนี้อาจจะดูภาพนี้นะฮะก็คือถ้าหลุด 21.9 ก็อาจจะลงมา20บาทถ้าไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะถ้าหลุดอยู่ตรงนี้มันจะลงมาตรงนี้ฮะถามว่า20บาทมาจากไหนก็ผมไปดูระยะไกลๆเข้ามานะครับ20บาทมันจะเป็นแนวรับบริเวณนี้ฮะ20บาทเนี่ยเห็นว่าในตั้งแต่ปี2122บริเวณนี้มันเด้งเสมอนะครับที่ประมาณ20บาทแต่บริเวณตรงนี้มันก็เคยเป็นแนวรับเก่านะครับแถว21.9 เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะดูแนวรับ 21.9 นะครับแล้วก็ส่วนเดี๋ยวขอเข้าไปดูเดย์แป๊บนึงฮะส่วนแนวต้านก็23.7 นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะภาพยังดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับอ่านเป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะข้อดีคือโอเวอร์โซลถ้าให้ผมเดานะฮะผมเดาว่าถ้ามันไม่ได้มีข่าวร้ายในตัวมันเองเท่าไหร่นะตรงนี้น่าจะเริ่มทรงตัวแล้วก็เป็นภาพนี้ฮะแต่ว่าเป็นแล้วลงมาใหม่นะครับคือมันยังไม่ถึงกับเปลี่ยนขึ้นไปได้ผมคิดว่าตรงนี้ยังไม่น่าหลุดในช่วงนี้เพราะว่าอ่านแล้วเซตน่าจะเริ่มไซด์เวย์อัพนะครับผมคิดว่าแรงซื้อน่าจะเข้านะครับอันนี้สำหรับตัว AH นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ผมว่ามันบูลลิชเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันโอเวอร์บอทอย่างเดียวเลยตัว Rocktech นะฮะ Rocktech เดี๋ยวลองเข้าไปดูในวีก่อนนะครับอันนี้พอดีช่วงที่ถามมาผมก็จะนั่งวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะฮะบางทีมันก็เลยทำไมเปิดมามันก็เสร็จละนะครับเป็นเพราะว่าพอถามมาผมจะนั่งวิเคราะห์ไปนะฮะอันนี้ภาพในวีคเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับแต่ฟันเดเมนทัลเนี่ยไม่ทราบนะครับฟันเดเมนทัลไม่รู้พูดง่ายๆก็คือตัวนี้เนี่ยถ้ามันยืนได้เหนือ0.63นะฮะผมคิดว่าอัพไซด์มันเปิดกว้างดาวไซด์กับอัพไซด์เนี่ยคนละเรื่องเลยสมมติว่าผมใช้0.63เป็นสต็อปลอสนะครับสมมติว่าผมใช้จุดนี้เป็นสต็อปลอสเป็นอย่างนี้ฮะผมใช้จุดนี้เป็นถ้าเกิดผมเล่นฟิวเจอร์หรือเล่นอะไรก็ตามผมใช้จุดนี้เป็นสต็อปลอสนะครับแล้วก็ผมก็ดูว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่0.71จะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้านะครับผมจะดูอย่างนี้ฮะดูอัพไซด์กับดาวไซด์ก่อนแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมว่าอัพไซด์มันเปิดเยอะนะฮะเดี๋ยวขอดูอัพไซด์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเพราะเดี๋ยวฮะต้องเป็น position long ต้องเป็น long position เดี๋ยวหาเครื่องมือไม่เจอนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อเนี่ยฮะต้องโปรดิชันลองสมมติว่า
ผมลองโพซิชั่นแถวนี้ผมอาจจะรอซื้อแถว 0.70 นะครับเมื่อวานนี้ปิด 0.68 ดีกว่าสมมติผมซื้อ 0.68 นะครับดาวไซด์ผมก็คือประมาณนี้ฮะดาวไซด์ผมจะเสียประมาณสักโอ้เยอะเหมือนกัน 10% แต่ถ้ามันเป็นภาพที่ควรจะเป็นเนี่ยสมมติขึ้นไปผมเอาเป้านี้พออัพไซด์เนี่ยอัพไซด์ 28% นะครับอันนี้ก็ผมว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเสีย10ถ้าได้อีก 28% นะครับก็คือมองเป้าที่ 0.9 ไม่ต้องมองเป้าที่1 บาทนะฮะถ้าเป้าที่1บาทอันนี้อัพไซด์มันจะเปิดกว้างขึ้นไปถึง 42% โอ้โหผมก็ว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับใช้ 0.63 เป็น stop loss นะฮะแล้วก็แพทเทิร์นมันเนี่ยมันคล้ายๆกับช่วงนี้เลยฮะคล้ายๆกับช่วงที่ก่อนขึ้นในช่วงนี้ผมก็ไม่ทราบมันฟันดัมเบลเทอร์มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงลองดูตรงนี้ฮะแอดเก่าที่ทำป้ายโฆษณาครับอ๋อครับเอ๊ะเหรอผมว่าป้ายโฆษณามันก็ไม่น่าจะดีอะไรเท่าไหร่นะคุณมนแต่ดูแพทเทิร์นมันโอเคมันดูแพทเทิร์นมันดีนะฮะก็เป็นภาพคล้ายๆกันคล้ายๆกับช่วงนี้นะฮะบางคนก็เรียกว่าภาพพวกนี้มันคนภาษาใหม่ๆเขาอาจจะเขาจะเรียกฮาร์โมนิกแพทเทิร์นฮาร์โมนิกนะฮะเป็นรูปคล้ายๆปีกเสื้อนะครับปีกเสื้อเนี่ยมันจะดูไอ้ตรงนี้เป็นปีกเสื้อเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นแต่ผมก็มองแล้วจริงๆมันเป็นศัพท์ใหม่ก็จริงนะฮะแต่ศัพท์สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตระกูลดับเบิลบอททอมทริปเปิลบอททอมแต่พอมันเอียงไปเอียงมาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่มักจะไปตั้งชื่อให้มันดูแปลกๆจะได้ดูมันจะได้ดูเท่บอกว่ามันเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นมันน่าจะขึ้นแล้วจะขึ้นแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไปใส่ภาษาให้มันดูแบบโอ้ทันสมัยฟังไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆแล้วมันก็คือไอ้ของเก่าๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็อันนั้นตัวนี้ก็ลองดูนะฮะแต่ถ้าเราดูเป็นรายวันเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนกับมันนิ่งๆฮะมันไม่ขยับเลยนะฮะอันนี้กี่วันแล้วฮะอันนี้ไม่รู้กี่วันแล้วประมาณอาทิตย์กว่าผมก็เลยมองว่าไอ้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยตกก็ได้ขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าตกแล้วยังไม่ต่ำกว่า 0.63 เนี่ยก็น่าจะภาพยังเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับสรุปแล้วท่านที่มีอยู่แล้วถือต่อไปเรื่อยๆนะฮะท่านที่ยังไม่มีอาจจะต้องรอลงก่อนเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้มา 7-8 วันแล้วฮะเกือบ2อาทิตย์แล้วครับขอไปดูตัวต่อไปเลยนะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้ SPG นะครับ SPG ก็เมื่อวานนี้ขึ้นมาทะลุขึ้นมาวอลุ่มเข้าด้วยนะครับแล้วก็สัญญาณดูดีนะฮะสัญญาณดูดีก็น่าจะแนวต้านถัดไปก็ 1.67 นะครับส่วนแนวรับก็ 1.36 นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันพุ่งแรงๆอย่างนี้นะฮะเมื่อวานนี้บวก 23%มันมักจะถอยก่อนนะครับถอยก่อนมาก็จะมีแนวรับที่ 1.36 นะครับสำหรับคนที่ชอบซิ่งก็อาจจะดูตัวนี้ตามเข้าไปด้วยนะฮะตัวนี้ก็แพทเทิร์นก็ใช้ได้นะครับครับคุณมนครับได้โอเคครับขอบคุณพี่วัฒน์นะครับพอดีเวลาเรามาพอสมควรแล้วก็ในคำถามอาจจะขอยกไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อาจจะตอบสั้นๆนิดนึงก็คือเรื่องกองทุนพอดีเห็นว่าซื้อ USAY เนี่ยทำไมมันยังติดลบอยู่นะครับต้องบอกว่าหุ้นสหรัฐนิวไฮช่วงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอินเด็กซ์เนี่ยไปเวทในน้ำหนักในตัว7นางฟ้าซะเยอะนะครับถ้าสมมุติกองทุนเขาเนี่ยไม่ได้ถือใน7นางฟ้าเยอะเป็นสัดส่วนที่เท่ากันเนี่ยก็ทำให้อาจจะไม่สามารถมันก็ขึ้นมาไม่เท่ากันนะครับก็ทำให้เพราะตัวอื่นในเรื่องของหุ้นตัวอื่นของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นนะครับมันขึ้นแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องไปดูในเรื่องไส้ในว่าเขาลงทุนอะไรนะครับแล้วก็อีกคำถามติดล้อติดอยู่ถามว่าถือยาวๆได้ไหมถือได้นะครับก็ยังเป็นตัวที่เรายังบายอยู่นะครับโอเควันนี้ก็คงครบถ้วนประมาณนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 8:15 ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Disco Securities ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ